สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะครับในฐานะแฟนบอลของตาดฟซนะครับก็จะมาชื่นชมสปิริตนะครับของนักเตะคนนึงนะครับผมนั่นก็คือเจ้าโก้สันเสริญลิมวัฒนะนะครับมิดฟิลด์นะครับที่ตาด f c นะครับยืมตัวมาจากการท่าเรือนะครับโดยสันเสริญนะครับก็ได้สวมเสื้อหมายเลข8ดนะครับลงเล่นให้กับตาอฟซนะครับก็เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ บิดาของสัรเสริญลิมวัฒนะนะครับก็เสียชีวิตด้วยโรคประจําตัวอย่างกระทันหันนะครับในขณะที่ทีมตาดอฟซีนะครับก็เดินทางไปแข่งขันนัดเยือนสุโขทัยฟซีนะครับก็สรรเสริญลิมวัฒนะขอภขอภัยนะครับสันเสริญลิมวัฒนะนะครับก็ได้เปิดเผยว่าจะขออยู่ช่วยตาดีฟซีลงแข่งขันก่อนและจะเดินทางกลับไปร่วมงานศพของคุณพ่อนะครับหลังแข่งจบนะครับ โดยเจ้าตัวกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์ของตาดเอฟซไม่ค่อยดีตารางคะแนนสุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นซึ่งหากมีเขาในการอยู่ช่วยทีมในนัดที่จะเจอกับสุขโขทัยนะครับก็น่าจะช่วยทําประโยชน์ให้แก่ทีมในการลุ้นหนีตกชั้นได้มากยิ่งขึ้นนะครับผม ก็ขอเชิญชมนะครับในสปิริตนะครับของเจ้าโก้สรรเสริญลิมวัฒนะนะครับผมแล้วก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับการสูญเสียบิดาด้วยนะครับผมก็ยังไงผมก็เป็นกําลังใจนะครับผมแล้วก็จะตามเชียร์นะครับเจ้าโก้สัรเสริญลิมวัฒนะต่อไปนะครับผมไม่ว่าจะไปเล่นให้กับสโมสรใดก็ตามนะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับเจ้าโก้สัรเสริญลิมวัฒนะ กันได้นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ